าและทุกคนกลับมารับชมกันต่อนะครับกับ React Anime โลกอันสมบูรณ์แบบนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่117แล้วก็118กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าความสนุกใน2 EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็การบุกเข้าไปที่เกาะปีศาจในครั้งนี้ของสื่อฮาวเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะจะได้เจอกับคุณปู่หรือเปล่าเนี่ยทุกคนเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยความหวังเนี่ยเริ่มที่จะเห็นแสงสว่างมากยิ่งขึ้นนะฮะทุกคนแล้วก็เราเองเนี่ยในฐานะคนดูนะฮะก็รอคอยมากๆนะฮะที่จะได้เห็นโมเมนต์นะฮะปู่กับหลานเนี่ยได้เจอกันสักทีนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน2 EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับสรุปว่าจะออกมาได้ไหมเนี่ยเข้าสะกดสายฟ้าไว้เฮ้ยเร็วเข้าเร็วเข้าตัวตั้งเรื่องตัวต้นเรื่องต้องทำให้วุ่นวายขึ้นอีกเอาอีกก่อนวุ่นวายกว่านี้อยู่ไม่ได้แล้วนะโอกาสเช่นนี้รีบหนีเร็วเข้าไป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 ลุยไปจิตสุดท้ายแล้วโอ้โหแซ่บเป็นใครอายุแค่นี้ตาบะเท่าผู้อาวุโสทำไมเจ้าต้องทำร้ายชายแขนเดียวด้วยจะเป็นอะไรกับเขาไม่บอกพูดมาถ้าโกรธแค้นพระอุสุเทพเป็นนั้นสมบอกอุสุเทพมาไปอย่างนั้นข้าจะให้เจ้าตายโดยไร้ที่ฝังมันสายไปแล้วกลืนลงไปอันนี้พี่สาวที่ดูแลสื่อห้าวตอนเด็กปะไอ้ออกแล้วพี่เลี้ยงข้าราชการทำท่าโอสุเทพที่ทำให้ตะบากแกร่งคร่าจะถึงกับสิ้นเปลือยไปกับน้ำผู้ต่ำต้อยโอสุเทพเดิมทีเตรียมไว้ให้กับหลานชายของข้าเสียดายที่ตอนนี้ยังไม่อาจได้พบเด็กผู้น่าสงสารแม้ไม่อาจมอบให้กับหลานชายข้าก็ไม่มีทางปล่อยมันให้กับโจรอย่างพวกเจ้าแน่ท่านเตรียมไว้ให้ข้าเหรอท่านพกติดตัวไว้ตลอดท่านปู่แต่ไปนะความเป็นลูกครึ่งอยู่นะก็หลอกล่อให้เขามาอยู่ที่คุกมืดและยังวางแผนทำร้ายเขาอีกใครช่างบังอาจโจมตีพวกคุณเฮ้ยเฮ้ยตับต้อยเลือดบาปลูกมึงล่ะคนนั้นไม่ยอมมอบโอสถเทพให้ข้าโทษก็คือความตายตายจริงอ่ะของที่อยู่ในมือหมอนั่นน่าจะเป็นของล้ำค่าที่อยู่ในบ่อแร่ย่าห้าใบย่าพิเศษที่แฝงไว้ด้วยเกมวิทยาศาสตร์ชายชราแขนเดียวและอมานพวกเขาอยู่ที่ไหนชายแขนเดียวสุดท้ายเป็นยังไงคนบนเรือที่แท้คือเจ้านั่นเองชายแขนเดียวหนีเข้าไปแดนตัดขาดแล้วเวลานี้ผมอยู่ในเจ้ารุ่งเดี๋ยวจับก็จะได้ไปเจอเขาแล้วนี่ดูจังหวัดสิงห์แขนฮะหัววุฒิสอสามคนระดับเพิงเทพคนหนึ่งข้าว่าหนีดีกว่าข้าจะแก้แค้นให้ท่านปู่
จะแก้แค้นยังไงข้าฝึกวิชาซูนี้เคยกินผลสายฟ้าควบคุมวิชาแห่งอัศนีพวกเขายังห่างอีกไกลอยากตายขนาดนั้นเลยเหรอเจอกันแค่ถือต้นไม้ทำเก่งอะไรได้หรอนะครับโอ้โหของดีนะเนี่ยเป็นของเราแล้วเนี่ยจะมารีบไปเถอะช่างดีเหลือเกินในท้องข้ามีต้นแบบของโลกใบเล็กแห่งหนึ่งปิดกั้นการเคลื่อนของปานป้องกันศัตรูได้โอเคมิสเตอร์ปานนะกอบปีศาจทรายและหินทุกเม็ดและทุกที่ซ่อนพลังกฎของวิธีอัศนีไว้สถานที่ตรงนี้ต้องระวังสายฟ้าตัวไม่ได้แต่สำหรับข้าแล้วคือโอกาสตระหนักรู้วิชาอัศนีเอาเอาสิดึงพลังสายฟ้าเข้าตัวไปเลยมีผู้ฝึกบำเพ็ญมากมายล้วนมารับข่มกันที่นี่กลุ่มประภาคารกอบปีศาจตอนที่พวกเขาตระหนักรู้ก็สามารถจัดวางค่ายกลและเปิดถ้ำได้สะสมไว้ถึงได้ยิ่งใหญ่เช่นนี้แม่น้ำสวรรค์กอบปีศาจจะเอาศพเทพสวรรค์เหรอก็จริงหากได้ซากศพเทพสวรรค์ก็เท่ากับได้การสืบทอดที่สมบูรณ์คมรบกวนเลยกลับมาแว้งกันตายเปล่าเลยคิดว่าจะได้ง่ายๆอย่างนั้นไปที่ศิลาเทพจอมบ้านหน่อยจะได้ทดสอบพลังไปด้วยศิลาเทพที่นั่นอาจจะมีเบาะแสของท่านปู่ไปศิลาเทพศิลาเทพจอมบ้านกอบปีศาจความช่วยเหลือใครพบเห็นมีรางวัลให้เดี๋ยวนะอันนี้ถูกแก๊งบนเรือหมดเลยนะเนี่ยขอหาน้องดูท่าทางของเจ้าความช่วยเหลือเหมือนเคยเห็นคนพูดนี้อ๋อไม่เคยหรอกแค่อยากรู้ว่าเขามีที่มายังไงถึงได้ถูกตระกูลฉินติดป้ายประกาศจับมาถึงที่นี่เลยเหรอมาได้ยังไงมองไปหมดเห็นว่าภูเขาพิเท่าชราตั้งรางวัลนำจับไว้ตอนหลังไม่รู้ว่าทำไมเพิ่มรางวัลเป็นเท่าตัวเนื้อหาก็เปลี่ยนจากจับเป็นขอความช่วยเหลือถ้าเข้าใจยากจริงๆใต้กับเพราะคนรุ่นหลังของเขามีพรสวรรค์ฝีมือก็ไร้เทียมทานโหดูนั่นสิชื่อของเขาชินฉางอยู่บนศิลาจอมมาคุณหมิงเหรียญซื่อชินเฮาที่ท่านพ่ออารวาสตอนนั้นเห็นว่าศิลาจอมมาสามารถเก็บรายชื่อของผู้มีพรสวรรค์ผู้แข็งแกร่งผู้มีศักยภาพ300รายชื่อ3ล้านฟังดูเยอะแต่ก็สะสมมาเป็นระยะเวลานาน
ู้ที่ทิ้งรายชื่อไว้ลดเป็นอัจฉริยะสะเทือนฟ้าดินหลายปีก็ไม่แน่ว่าจะมีมาเพิ่มโอ้ยผู้ยิ่งใหญ่มาประการแม้ไม่อ่านได้ประลองแต่วัดความแข็งแกร่งผ่านทางรายชื่อศิลาเทพได้น่าสนใจทำไรอ่ะทำไรได้ยินว่าการเข้าร่วมประลองศึกกับศิลาก็คือเดิมพันด้วยชีวิตถ้าไม่ทิ้งชื่อก็ทิ้งชีวิตที่ท้ายก็เป็นเช่นนี้โอ้มั่นใจกันหน่อยจะสำเร็จหรือไม่ก็ต้องลองดูสักตั้งโอเคเฮ้ยไปเดี๋ยวขายก็ตายแค่นั้นโอ้โหไปด้วยไปด้วยทำไม่ได้เลยสักคนแต่ละคนรู้เป็นยอดฝีมือแต่ไม่มีใครทำได้แล้วเจ้ากับข้าก็ไม่ต้องมาลองแล้วลอยมาเถอะเจ้าครับทีนายน้องไอ้เปล่าหลอดไว้แน่ๆได้ที่นายเอ้ยแบบนี้คงไม่มีใครอยากจะมาลองแล้วอย่าพึ่งท้ออย่าลืมว่าประลองกับอัจฉริยะของสามพันทวีปจะทิ้งรายชื่อเอาไว้ง่ายๆได้ยังไงจริงอ้าวสรุปกลับหมดว่ะหัวทองก็กลับทดสอบพลังต่อสู้พรสวรรค์และศักยภาพอักษรรูในศิลาจำเป็นต้องนำเข้าสู่ร่างกายมีอีกหลายสิ่งที่ยังไม่รู้ซ้ำยังสูญเสียกระดูกถึงสุดไป2ครั้งมาเลยครับผมไม่ต้องสนใจอะไรเลยเฮ้ยจัดไปฉันนั้นก็ทดสอบเลยแล้วกันจัดไปเฮ้ยสลักชื่อของเจ้าไว้ณที่นี้ yes yes นี่ต่อจากน้องชายก็พี่ชายเนาะห่วงสุดสุดประกาศให้โลกรู้เลยที่ศิลาเทพจอมานเจ้าไปสืบดูหน่อยขอรับโอ้ยเด็กทำไงไงอยู่นั่นเป็นภาพสลักรูปคนใช่โอ้โห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 โ
เหลืออัจฉริยะตระกูลฉินฉินห้าและฉินฉานซึ่งเจ้ากับข้าร่วมเป็นพยานผู้แข็งแกร่งคนต่อไปถือกำเนิดแล้วนั่นสิเนี่ยชอบความเล่นใหญ่แบบนี้แหละเหนือกว่าสัตว์ประหลาดประกาศไปเลยตัวใหญ่เด็กคนนี้ชื่อของเขาจะต้องสะเทือนฟ้าสะเทือนดินหากไม่สามารถดึงมาเป็นผู้ก็รีบจัดการเขาซะก่อนที่จะสายส่วนลึกของแดนตัดขาดเกาะปีศาจหัวหน้าผู้ไล่ล่าของภูเขามิเท่าชราเอ๊ะคนนี้โจทย์เก่าปะคุณแก่ๆเนี่ยหมูเหรอตัวจริงเสียงจริงวะเจอสือจงเทียนเมื่อไรจัดการได้เลยเอาทุกคนเมื่อกี้ปู่ตัวจริงใช่ไหมตัวจริงใช่ไหมห้ามหลอกกันนะตระหนักรู้เพียงครั้งย่อมมีสิ่งที่ได้หากไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ก็จะไม่สมบูรณ์ถูกต้องถูกต้องเท่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ท่านปู่เหรอเอาทิ้งโน้ตเอาไว้ว่าหรือว่าท่านปู่ EP นี้แล้วเข้าเจ้ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ต่อให้อยู่สุสานเซียนข้าก็ต้องหาท่านให้พบมาแล้วครับเป็นฟิลแบบเส้นทางอันยาวไกลละต้องเจอแล้วดิข้างหน้ามีคนวิชาวิถีอัศนีท่านปู่เหรอไม่ใช่ชุดไม่ใช่วิชาของคนผู้นี้ไม่ใช่วิชาสมบัติซุนนี่หลี่หวินชงรุ่นแรกแดนสวรรค์ล่วงระดับผู้อาวุโสอ้าวมีเจ้าเองเหรอนึกไม่ถึงว่าจะเป็นรุ่นแรกข้าชื่อห่วงข้ามีนามว่าอะไรแดนสวรรค์ล่วงหลี่หวินชงหลี่หวินชงเยี่ยมยอดจริงๆฝึกวิถีอัศนีได้ถึงระดับล้ำเลิศเขาต้องเป็นอัจฉริยะของแดนนี้แน่น่าละอายอัจฉริยะของแดนสวรรค์ล่วงคือผู้ที่มีเนื้อซ้อนเขาไม่เคยแพ้ใครมาก่อนตั้งแต่ข้าเกิดมาก็ได้ยินชื่อข้าก็ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเราเมื่อกับเขา500กระบวนท่าใครวะกับถูกกดดีอยู่ตลอดเขาดูเป็นยังไงสุขุมมั่นใจรูปร่างสูงชะลุโดยเฉพาะเมื่อเขาแสดงวิชาเนตรซ้อนถือได้ว่าการฝึกของข้ายังบกพร่องอยู่จึงมาฝึกอัศนีวิถีเซียนที่นี่หวังจะเดินบนเส้นทางนี้อย่างจริงจังสหายเดินทางมาถึงที่นี่ได้คงมีความรู้ความสามารถไม่น้อยเช่นนั้นเรามาลองกันหน่อยเถอะโอ้ไม่ทำไปอ่ะข้าก็ศึกษาวิชาอัศนีอยู่มีบางอย่างที่ยังสงสัยได้มาลองกันหน่อยก็ดีหวังว่าต่างคนจะได้สิ่งที่ต้องการถือว่าเป็นการปะมือกันหน่อยถ้าเราตายวิชาวิบกสายฟ้าอ
วิชาวิหกสายฟ้าข้าสามารถฝึกได้ถึงขีดสุดแต่วิชาส่วนหนีของสหายช่างล้ำลึกยิ่งนักเขาไม่เคยผ่านความล้มเหลวแต่การพ่ายแพ้ครั้งนั้นทำให้เสียความมั่นใจหากเป็นเช่นนี้ไม่เป็นผลดีแน่มันก็มีดีกันคนละแบบมิอาจเอามาเทียบงั้นแลกเปลี่ยนกันดีไหมแลกเปลี่ยนเลยวิชาพูดนี้ล้วนเป็นความลับและเขายังตระหนักรู้ในวิชาอื่นเนื่องก่อนที่ข้าเคยเรียนรู้มามีวิชาอีกมากที่ยังต้องเรียนรู้เรื่องนี้เราต่างได้ผลประโยชน์ไปแล้วหรอกล้าได้กล้าเสียขนาดนี้ข้าจะเก็บซ่อนไว้ได้ยังไงโอ้ยนานๆจะได้เจอคนดีแล้วคือนะทุกคนเนาะได้วิชาสมบัติไม่อีกดีบ้างคนดีประจวบเหมาะจะได้หลอมยาประหลาดนี้สักทีตระหนักรู้ในพลังของมันหลอมวิชาวิหกสายฟ้าของหญิงชงและวิชาส่วนหนีเข้าด้วยกันเตรียมการเข้าสู่สุสานเซียนที่มีอัศนีหนาแน่นที่สุดเพื่อไปตามหาท่านปู่เรียบร้อยเมื่อหลอมแล้ววิชาอัศนีก็จะแข็งแกร่งขึ้นหินสายฟ้าคือรับพลังอัศนีพลังเพิ่มขึ้นต่อไปโบเรียกเขาว่าหินสายฟ้าเปลี่ยนท่าเป็นสายฟ้าไปเลยระวังสายฟ้าเนาะกลัวอะไรเนี่ยเฮ้ยสีสายฟ้าปิดหนีเราเป็นน้ำนี่ประหลาดนะถูกดูดเข้าไปไม่รู้จะเป็นอันตรายอะไรนี่ช้าก่อนหากคุณสายฟ้านี่รัดจะถูกยึดติดไว้ดิ้นไม่หลุดต้องไปฝ่ายล่ออัศนีพวกนี้เองถึงจะรอดพ้นจากการถูกพัฒนาการเจ้าถอยไปข้ามีวิธีเฮ้ยเด้งออกมาแล้วเตาหลอมยาลึกลับเตาหลอมยาลึกลับ
นี่ตัวนึงตัวซุ่มใช่ตกใจหมดเลยหากถูกคลื่นดูดลงไปต้องกลายเป็นศพลอยอืดในน้ำนี่แน่นี่คือเตาหลอมยาทงโคจันทราย่าสุขสิทธิ์สมทองคำมาแล้วมาแล้วใครรอบโจมตีตุ้มทิศท้ายก็โจรฆ่าคนชิงทรัพย์นี่เองทำไมจะต้องละทิ้งชีวิตเพื่อของน้องชายดูเจ้าปีศาจตัวนี้ต้องมีวิชาต่อต้านการกัดกร่อนของพลังอาคมที่นี่ได้ไม่จะเป็นต้องปะทะแค่ทำลายของวิเศษของเขามีเหตุผลต้องหาวิธีให้เขาเผยสมบัติลับนั่นออกมาเฮ้ยข้าไม่ชอบใช้ความรุนแรงถ้าเจ้าคุกเข่าขอร้องข้าแล้วก็ยั่วบางทีอาจจะยกให้ใช้วิธีการเดิมเลยนะยั่วยั่วเฮ้ยเป็นข้าผู้อาวุโสเล็กๆยั่วโมโหข้าอย่าว่าแต่เต้าหลอมเลยทั้งเนื้อและกระดูกของจุ๊บมันเป็นคนขาทั้งหมดอะไรก็ไม่รีบเข้าไปตัดอมกันไปหมดอยากตายไปด้วยกันเหรอไผ่เทพปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสามารถต่อต้านสิ่งชั่วร้ายได้เป็นไรกับแม่น้ำช่วยเอาว้าเข้าดูนช็อตภายในเตาหลอมยาลึกลับเป็นไรไหมไผ่เทพปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพอขึ้นยักษ์ถอยไปก็เตรียมลงมือดึงดูดความสนใจเขาลงมือ yes. มันสายไฟเอาเลยโชว์พลังใหม่หน่อยโอ้ไผ่เทพคืนมาได้แล้วได้ขอนไผ่เทพอัจฉริยะเดี๋ยวนะนี่จัดการแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมปรมาจารย์เมื่อกระดูกของข้าประสานเข้าด้วยกันจะกลับมาอีกครั้งสะเทือนภาพสลักให้ผู้คนรู้ว่าชินเฮ้าชุดรบอมตะผู้สูงสุด
อันดับหนึ่งว้าวชิ้นห้าวมาแล้วครับเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่117แล้วก็118นั่นเองนะฮะซึ่งนะตอนนี้เนี่ยหลังจากสร้างความวุ่นวายความปั่นป่วนนะฮะที่เกาะปีศาจนะฮะทุกคนตอนนี้สื่อห้าวของเราเนี่ยหลังจากเข้าไปบุกที่คุกนะฮะปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยคุณปู่เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่คุกแล้วนะฮะทุกคนและยิ่งทำให้ได้เจอนะฮะศัตรูตัวฉกาจนะครับที่เป็นคนทำร้ายท่านปู่นั่นเองทุกคนก็เลยจัดการนะฮะสังหารแล้วก็แก้แค้นนะฮะทั้งหมดที่อยู่ในคุกนั่นเองทุกคนโอ้โหนี่ต้องบอกว่าพวกนี้นี่คือปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆนะฮะทุกคนคือถ้าเกิดปล่อยไปอีกนะฮะสุดท้ายก็ต้องกลับไปทำเลวอีกอยู่ดีนะฮะทุกคนนี่ก็เลยถือเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากๆของสื่อห้าวนั่นเองนะทุกคนแต่ก็ต้องบอกว่านะตอนนี้นะฮะสื่อห้าวของเราเนี่ยก็เหมือนจะได้เบาะแสสำคัญนะฮะจากการที่คุณปู่เนี่ยทิ้งตัวอักษรเอาไว้นั่นเองนะฮะทุกคนก็ทำให้เราได้รู้นะฮะว่าคุณปู่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่แน่นอนนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าคุณปู่เนี่ยอยู่ที่ไหนนั่นเองนะฮะทุกคนก็อยู่ระหว่างการเดินทางตามหาคุณปู่นั่นเองนะฮะทุกคนแต่ก็มีเบาะแสนะครับแล้วก็ได้เห็นฉากที่คุณปู่เนี่ยออกมาเล็กน้อยแล้วนะฮะทุกคนว่ายืนยันว่ายังไงคุณปู่ก็ยังมีชีวิตอยู่แน่นอนนะฮะแต่ว่ามีคนเนี่ยคอยตามฆ่าอยู่ด้วยนั่นเองทุกคนโหต้องบอกว่าไอ้พวก3ลัทธิ3สำนักเนี่ยยังไงมันก็ไม่ยอมปล่อยจริงๆนะฮะทุกคนนี่ขนาดตีกันมาฉ่ําอยู่แบบโลกเบื้องล่างนะฮะนี่โลกเบื้องบนเนี่ยก็ยังตามมาตามฆ่าอีกทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าพวกนี้เนี่ยต้องจัดการให้สิ้นซากจริงๆนะฮะทุกคนแต่ก็ต้องรอนะฮะให้สื่อห้าวของเราเนี่ยฟื้นฟูพลังนะฮะแล้วก็ให้บัฟมากขึ้นอีกนะฮะทุกคนซึ่งต้องบอกว่านะตอนนี้เนี่ยก็เก่งมากๆแล้วนะฮะทุกคนแต่ก็ยังเก่งไม่พอสำหรับโลกเบื้องบนจริงๆนะฮะทุกคนอาจจะเป็นช่วงเวลานะฮะการเดินทางแล้วก็การสะสมพลังก่อนนะฮะทุกคนแต่ว่าจริงๆระหว่างทางเนี่ยก็ได้ต่อสู้ตลอดทางเลยนะฮะทุกคนก็ยิ่งทำให้ทุกครั้งแน่ที่มีการต่อสู้เนี่ยพลังของเสือห้าวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อนะฮะที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถอัพเลเวลนะฮะได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงนะฮะ EP นี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อแล้วกันนะครับว่าใน EP หน้าเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันต่อนะฮะว่าจะได้เจอกับคุณปู่ตอนไหนนั่นเองทุกคนนี่คือภาวนารอนะฮะว่าจะได้เจอตอนไหนเพราะว่าจริงๆอยากเห็นโมเมนต์นี้จริงๆนะฮะทุกคนแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งสปอยนะเดี๋ยวยังไงเราตามดูแล้วก็รอเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกันดีกว่านะฮะทุกคนโอเคเอาเป็นว่านะฮะก่อนที่จะไปกันนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ